ดูหลังเกมไทยลีกนะครับการท่าเรือนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะโปลิสเทโร1-0ครับครับก็คู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ที่สนุกสูสีนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับบุกเข้าใส่กันตลอดทั้งเกมนะครับแต่สุดท้ายทีเด็ดทีขาดเนี่ยเป็นการท่าเรือที่มีทีเด็ดทีขาดดีกว่าครับมาได้ประตูชัยจากโซเรสนะครับทำให้เก็บ3แต้มในเกมนี้ไปขณะที่เทโรเองเนี่ยไม่สามารถเก็บชนะได้มาหลายเกมติดต่อกันแล้วนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาสำหรับทีมต่อไปโดยเฉพาะโค้ชแบนอาจจะกดดันนะครับหลังจากที่เข้ามาก็ยังไม่สามารถพาทีมเก็บ3แต้มได้ก็คงจะต้องกลับไปแก้ตัวกันใหม่ในเกมหน้าครับ